เรื่องที่9เหมือนปลาธุลีทวนลมพระพุทธภาษิตโยอัปปะดุทัสสะนรสะดุสติสุทะทัสสะโปสัสสะอนังคณสะตะเมวะพาลังปัจเจติปาปังสุคุโมราโชปฏิวาตังวะคิตโตแปลความว่าผู้ใดประทุษร้ายบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสบาปย่อมตกถึงบุคคลผู้ประทุษร้ายนั้นเหมือนธุลีละเอียดที่บุคคลปาขึ้นไปทวนลมย่อมหวนกลับมาอย่างผู้ปาฉะนั้นอธิบายความตั้งแต่เริ่มมีสัตว์มีชีวิตขึ้นในโลกดูเหมือนว่าโลกเราไม่เคยขาดแคลนไม่เคยว่างเว้นจากการประทุษร้ายประหัตประหารกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาที่ไม่ก่อให้เกิดความประหลาดใจแก่ใครเลยอำนาจการปกครองย่อมตกอยู่ในมือของคนเข้มแข็งมีอำนาจที่จะรักษาความเป็นใหญ่ไว้ได้หากผลประโยชน์ยังสอดคล้องกันอยู่มนุษย์ก็ยังสามารถขี่ปรองดองและประนีประนอมกันได้แต่เมื่อใดผลประโยชน์เกิดไปขัดกันขึ้นมนุษย์ก็ทะเลาะกันประทุษร้ายกันประหัตประหารกันหาทางทำลายอีกข้างหนึ่งให้ย่อยยับไปส่วนมากก็ย่อยยับลงไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายกว่าจะรู้สึกตัวก็ย่อยยับไปเสียแล้วสงครามที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งไม่ว่าสงครามกลางเมืองหรือสงครามระหว่างประเทศย่อมตามมาด้วยความย่อยยับทั้งสองฝ่ายในโลกนี้การสร้างและการทำลายเป็นของคู่กันมือทั้งสองของมนุษย์นั้นดูเหมือนว่ามือหนึ่งเป็นผู้สร้างและอีกมือหนึ่งเป็นผู้ทำลายมีแต่การสร้างไม่มีการทำลายโลกก็จะล้นมีแต่การทำลายไม่มีการสร้างโลกก็ว่างเปล่าธรรมดาของโลกเป็นดังนี้เหมือนการเกิดและการตายอันเป็นกฎธรรมชาติบางคนกล่าวว่าโดยนิสัยมนุษย์เป็นผู้ชอบทำลายแต่บางคนกล่าวว่าโดยนิสัยหรือโดยเนเจอร์แล้วมนุษย์เป็นผู้ชอบสร้างสรรค์แต่ที่ต้องทำลายก็เพราะเกิดความขัดใจขึ้นความจริงโลกเราทุกวันนี้มีโอกาสอยู่มากที่จะสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่สังคมมนุษย์ยิ่งกว่าในสมัยใดๆที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่ายิ่งโลกเจริญขึ้นความขัดแย้งต่างๆก็มีมากขึ้นด้วยความต้องการของมนุษย์ซึ่งเดิมทีมีเพียงเล็กน้อยจำกัดอยู่ในขอบเขตของปัจจัย4เฉพาะที่จำเป็นได้ถีบตัวสูงขึ้นจนเกือบจะพูดไม่ถูกในบัดนี้ว่ามนุษย์เราต้องการอะไรแน่ความสุขซึ่งโดยปกติเป็นของหาได้ง่ายก็กลับเป็นของหาได้ยากสำหรับมนุษย์ในสังคมปัจจุบันทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความผิดพลาดที่มนุษย์ละเลยเพิกเฉยในสิ่งที่ควรเอาใจใส่อย่างยิ่งนั่นเองการฝึกฝนจิตของตนการอบรมจิตของตนให้สะอาดการขัดเกลาอัธยาศัยของตนให้ประณีตมนุษย์เราจะได้รับการศึกษาภายนอกสูงเพียงใดก็ตามจิตใจของเขาจะไม่สว่างขึ้นนอกจากเขาจะหันมาศึกษาและปฏิบัติทางจิตด้วยการศึกษาภายนอกมิได้ช่วยเขาลดความเห็นแก่ตัวลงเลยข้อขัดแย้งของมนุษย์ในสังคมจนต้องฟาดฟันประหัตประหารกันนั้นไปจากความเห็นแก่ตัวมุ่งแต่ประโยชน์ของตนฝ่ายหนึ่งต้องการให้ได้เปรียบมากที่สุดอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันทำเรื่องความไม่เบียดเบียนอหิงสาปรโมธัมโมและทำเรื่องความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมความรับผิดชอบต่อสังคมนี้เองจะช่วยโลกของเราให้น่าอยู่ขึ้นท่านอยู่ในสังคมใดก็ตามถ้าท่านสังเกตจะเห็นว่าคนส่วนมากเห็นแก่ความสะดวกสบายของตนมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือความรับผิดชอบต่อสังคมเขามักทำอะไรเพียงเพื่อให้พ้นตัวเขาเท่านั้นสังคมและส่วนรวมจะต้องรับภาระหนักเพียงใดเขาไม่ได้นึกถึงความสกปรกของที่สาธารณะเป็นตัวอย่างได้ประการหนึ่งในเรื่องนี้เราจะต้องปลูกฝังคนของเราให้มีจิตใจเพื่อสังคมเราจะต้องปลูกฝังคนของเราให้เอาใจใส่ต่อเรื่องของจิตใจให้มากกว่านี้เป็นความจริงที่ว่าความทุกข์ของโลกไม่สามารถแก้ได้ด้วยการช่วยเหลือทางกายอย่างเดียวตราบใดที่อุปนิสัยของคนยังไม่เปลี่ยนแปลงไปคนก็จะรู้สึกมีความทุกข์อยู่เสมอการช่วยเหลือทางกายจะมากมายเพียงใดก็ไม่อาจลดความทุกข์ของมนุษย์ให้หมดสิ้นได้วิธีเดียวที่จะแก้ปัญหานี้คือการทำมนุษย์ให้บริสุทธิ์ขึ้นความโง่เขลาเป็นมารดาคือต้นเขาสำคัญของความชั่วและความทุกข์ทั้งมวล
ท่าที่เราเห็นอยู่ขอให้เราช่วยให้มนุษย์สว่างบริสุทธิ์มีกำลังจิตเข้มแข็งและมีการศึกษาดีด้วยวิธีการเพียงเท่านี้ความทุกข์ของโลกจึงจะสิ้นสุดลงได้แม้เราจะให้ความคุ้มครองคนทุกบ้านทุกเรือนสร้างโรงพยาบาลให้เต็มแผ่นดินก็ตามแต่หากว่าเนื้อแท้เนเจอร์ของมนุษย์ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตราบใดความทุกข์ก็จะต้องดำเนินต่อไปตราบนั้นการที่มนุษย์เรายังต้องประทุษร้ายกันก็เพราะผลประโยชน์ขัดกันที่ผลประโยชน์ขัดกันเพราะมนุษย์เรายังเห็นแก่ตัวอยู่มากการที่มนุษย์ยังเห็นแก่ตัวก็เพราะขาดแคลนธรรมในใจการปลูกฝังให้คนมีธรรมจึงเท่ากับให้มีทุกสิ่งทุกอย่างการขาดแคลนธรรมเท่ากับการขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งต่อผลอันชั่วร้ายของมันก็คือการประทุษร้ายต่อท่านผู้ไม่ประทุษร้ายการใส่ร้ายหรือทำอันตรายแก่ท่านผู้บริสุทธิ์การกระทำดังนั้นเป็นเรื่องของคนขลาดไม่มีใจนักกีฬาและผลของการกระทำเช่นนั้นย่อมร้ายกว่าการประทุษร้ายซึ่งกันและกันพระพุทธองค์ทรงเปรียบการกระทำเช่นนั้นว่าเหมือนปลาธุลีทวนลมธุลีย่อมหวนกลับมายังผู้ปลานั่นเองดูตัวอย่างเรื่องต่อไปนี้เรื่องพรานสุนัขชื่อโกกะนายพรานชื่อโกกะพร้อมด้วยสุนัขล่าเนื้อของเขาออกสู่ป่าแต่เช้าพบภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งกำลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่เขาโกรธด้วยคิดว่าวันนี้เราเจอคนกาลกันนีคือคนชั่วร้ายคงไม่ได้อะไรเป็นแน่ดังนี้แล้วเดินเข้าป่าไปส่วนพระก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตฉันอาหารเสร็จแล้วก็เดินกลับที่อยู่ของตนวันนั้นนายพรานไม่ได้อะไรเลยจริงๆแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้เขาเดินออกจากป่ามาเจอพระรูปนั้นในระหว่างทางอีกเขาโกรธมากเชื่อว่าเพราะได้พบคนกาลกันนีนี้ทีเดียวจึงไม่ได้อะไรเลยเขาคิดว่าจักปล่อยสุนัขให้กัดพระหัวโล้นรูปนี้ให้ถึงแก่ตายดังนี้แล้วให้สัญญาณแก่สุนัขแล้วปล่อยไปพระอ้อนวอนหลายครั้งว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยแต่นายพรานหาฟังเสียงไม่คงยุสุนัขให้กัดอยู่นั่นเองพระเห็นภัยอยู่เฉพาะหน้าเดี๋ยวเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งจึงรีบปีนขึ้นไปนั่งในที่สูงประมาณชั่วคนนายพรานโกกะร้องบอกว่าจะหนีไปไหนก็ไม่มีทางพ้นมือข้าพเจ้าได้ดังนั้นแล้วเอาปลายลูกศรแทงพื้นเท้าพระอย่างไม่ปราณีพระอ้อนวอนหลายครั้งอุบาสกอย่าทำอาตมาอย่างนี้เลยแต่ในพรานหาฝั่งไม่พระเถระเมื่อถูกแทงเท้าขวาก็ยกเท้าขวาขึ้นหย่อนเท้าซ้ายลงเมื่อถูกแทงเท้าซ้ายก็ยกเท้าซ้ายขึ้นหย่อนเท้าขวาลงท่านถูกแทงเท้าทั้งสองข้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนปวดไปหมดสรีระของท่านรู้สึกร้อนประดุจถูกกลมด้วยเพลิงเพราะพิษแผลท่านเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสจนไม่สามารถคุมสติได้จีวรหลุดลงโดยท่านไม่รู้ตัวมันตกลงมาคลุมนายโกกะตั้งแต่ศีรษะจดเท้าพวกสุนัขกรูกันเข้าไปกัดนายโกกะด้วยเข้าใจว่าพระตกลงมาจนเหลือแต่กระดูกแล้วออกมาจากกีวรยืนอยู่พระเถระได้หักกิ่งไม้ปาลงมามันเหลียวขึ้นไปเห็นพระจึงรู้ว่าคนที่มันกัดกินเป็นเจ้าของมันเองตกใจวิ่งเข้าป่าไปพระเถระสงสัยในศีลของตนว่ายังบริสุทธิ์อยู่หรือไม่หนอจึงไปทูลถามพระผู้มีพระภาคที่เชตวนารามพระศาสดาตรัสตอบว่าศีลของเธอยังบริสุทธิ์อยู่ความเป็นสมณะยังเต็มบริบูรณ์พระตถาคตเจ้าตรัสต่อไปว่านายพรานนั้นประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายตนประสบความพินาศในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในอดีตก็เคยเป็นมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องในอดีตดังนี้ในอดีตการพรานชื่อโกกะนี้เกิดเป็นหมอไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเที่ยวหาคนป่วยเพื่อประกอบเวชกรรมคือการรักษาแต่ไม่มีใครยอมรักษาด้วยเดินออกมานอกบ้านถูกความหิวรบกวนเป็นกำลังเงินจะซื้ออาหารก็ไม่มีบังเอิญพบเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นกันอยู่คิดว่าจากหลอกลวงเด็กให้งูกัดแล้วจะได้รักษาได้เงินค่าอาหาร
เขาเห็นงูนอนชูศีรษะอยู่ที่โพรงไม้ตัวหนึ่งจึงบอกเด็กว่านั่นลูกนกสาริกาจับสิทันใดเด็กน้อยคนหนึ่งพุ่งปราดเข้าไปจับที่คองูอย่างมั่นดึงออกมาพอรู้ว่าเป็นงูก็ตกใจกลัวจึงร้องขึ้นและสลัดไปอย่างแรงงูไปพันคอหมอซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลนักและกัดหมอจนถึงตายหมอคือนายโกกะในบัดนี้นั่นเองพระศาสดาตรัสเล่าอดีตชีวิตของนายโกกะผู้ถึงความพินาศเพราะประทุษร้ายในบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายดังนี้แล้วตรัสพระธรรมเทศนาว่าโยอปะทุทัสสะนรสะทุสติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้ว